วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ได้ขอหมายจับจากศาลอาญาเพื่อจับกุมและควบคุมตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548มาตรา11วงเล็บ1ประกอบด้วย 1. นายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก 2. นายพายัพปั้นเกต 3. นายสุพรอัฏฐาวงศ์ 4. นางสิริวรรณนิมิตสิน 5. นายอริสมันพงเรืองรอง 6. นายธนกฤษชะเอมน้อยหรือนายวันชนะเกิดดีและ 7. พันตำรวจตรีเสงี่ยมสำราญรัตน์ทั้งนี้ด้วยความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลทั้ง7คนกระทำการหรือร่วมกระทำการอันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเพื่อมิให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุร้ายแรงทั้งนี้ภายในอายุความเมื่อมีสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินถูกยกเลิกและเมื่อจับกุมตัวแล้วให้ส่งไปควบคุมที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1คลอง5รังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมตามพระราชกำหนดดังกล่าวและการควบคุมตัวนี้จะควบคุมตัวได้ไม่เกิน7วันแต่ถ้าหากมีความจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะขอศาลขยายเวลาได้อีกคราวละ7วันแต่ไม่เกิน30วัน